สวัสดีครับเพื่อนๆทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องแฟนโซนคอมเมนต์นะฮะสำหรับคลิปนี้เนี่ยแอดมินจะนำเสนอเกี่ยวกับคอมเมนต์ความคิดเห็นของแฟนฟุตซอลอีหร่านนะครับหลังจากแพ้ให้กับโต๊ะเล็กช้างศึกไทย3-0นะครับในนัดชิงชนะเลิศเนาะในรายการ NFDF ฟุตซอล Invitation Championship Thailand 2022นะครับซึ่งก็จะเป็นคอมเมนต์ใน IG ของทีมชาติอีหร่านนะครับซึ่งเขาก็บอกว่าเป็นการที่ทีมชาติไทยเนี่ยเอาชนะชุดฟุตซอล U19 ของเขานะฮะก็ยังไงเนี่ยเดี๋ยวเรามาฟังกันแทบว่าความคิดเห็นที่บินหาไปได้เนี่ยเขาคิดเห็นอย่างไรบ้างหลังจากเกมที่แพ้ทีมชาติไทยครับฝากกดไลค์แชร์เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับโดยคอมเมนต์แรกของแฟนฟุตซอลอีหร่านเขาบอกว่าเหมือนในรูปทีมของเราจะมีแต่เด็กใหม่หมดเลยนะไม่มีผู้ใหญ่เลยคอมเมนต์ต่อมานะครับไทยก็แค่ชนะทีม B ทีมเยาวชนของเราพอเจอทีมชุดใหญ่พวกเขาก็ไปไม่เป็นเหมือนกันคอมเมนต์ต่อมานะครับยินดีกับไทยแลนด์พวกเขาก็ทำได้ดีในบ้านของเขาเสมอคอมเมนต์ต่อมานะครับถือว่าเป็นแมตช์อุ่นเครื่องที่ดีสำหรับทีมของเราเยาวชนของเราซึ่งการพ่ายแพ้ก็เป็นเรื่องที่พอยอมรับได้คอมเมนต์ต่อมานะครับ2ลูกที่เราเสียประตูมาจากลูกคิกอินด้านข้างทั้งนั้นต้องกลับมาแก้ไขตรงจุดนี้แม้ว่าจะเป็นทีม B ก็ตามคอมเมนต์ต่อมานะครับชุดนี้ต้องเก็บประสบการณ์อีกเยอะจังหวะเด็ดขาดต้องมีมากกว่านี้คอมเมนต์ต่อมานะครับให้เครดิตทีมชาติไทยด้วยพวกเขาก็ใช้ชุดใหม่หลายคนเลยเป็นเกมที่พวกเขาชิงโอกาสได้ดีคอมเมนต์ต่อมานะครับทีมไทยก็ตัวใหม่เยอะเพราะฉันไม่เห็นสุภพุฒและมูฮัมหมัดเลยคอมเมนต์ต่อมานะครับฮ่าๆให้ไทยชนะบ้างเดี๋ยวไว้ค่อยให้ชุดใหญ่แก้แค้นให้และคอมเมนต์สุดท้ายนะครับขอบคุณทุกคนเดินทางกลับบ้านกันอย่างปลอดภัยนะและนี่นะครับก็เป็นคอมเมนต์ของแฟนฟุตซอลอีหร่านที่มินหามาได้หลังเกมที่แพ้ทีมชาติไทย3-0นะครับก็รอติดตามทีมชาติต่อในชิงแชมป์เอเชียอาเซียนนะครับผม